ม้าอรภาดึงสติปากข้อความถึงกาละแมพัชรศรีหลังจอดดราม่าหนักม้าอรภาพีที่ก่อนรุ่นพี่ฝากข้อความเตือนสติกาละแมพัชรศรีหลังเกิดประเด็นดราม่าเกี่ยวกับการรีวิวสินค้าเกินจริงจากกรณีที่พิธีกรดังอย่างม้าอรภากฤษฎีได้โพสต์ข้อความวิจารณ์การชุมนุมของนักเรียนด้วยข้อความที่ไม่เหมาะสมกระทั่งถูกกระแสโซเชียลโจมตีขู่แบนกดดันสารพัดก่อนจะถูกปลดและขอลาออกจากการเป็นพิธีกรไป3รายการจนปัจจุบันหายหน้าหายตาไปจากวงหารบันเทิงไปช่วยธุรกิจคุณแม่หมกปลาช่อนจนตอนนี้มีออเดอร์อุดหนุนเข้ามาอย่างล้นหลามนอกจากนี้ม้าอรภายังได้เปิดอีกหนึ่งอาชีพใหม่ล่าสุดแม่ค้าออนไลน์ไลฟ์สดประมูลเสื้อผ้าแบรนด์เนมของตนเองกระแสตอบรับดีมากมากล่าสุดม้าอรภายังได้เผยภาพแต่งหน้าแต่งตัวสวยแบบจัดเต็มพร้อมระบุว่า Good Morning มาทำงานค่ะขอบคุณเมคอัพสวยทุกครั้งที่หนุ่มแต่งขณะที่พิธีกรสาวที่เคยทำงานร่วมกันอย่างกาละแมพัชรศรีเบญจมาศที่กำลังเป็นประเด็นดราม่าเกี่ยวกับการรีวิวสินค้าเกินจริงก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าคิดถึงค่ะซึ่งพี่มาก็ตอบกลับทันทีว่าคิดถึงนะอยู่อย่างมีสติตูนบอดี้สแลมสุดปลื้มปิติได้รับพระราชทานเครื่องราชอธิวราคงมาลัยหรือตูนบอดี้สแลมพร้อมกับนักธุรกิจชื่อดังหลายคนมีชื่อได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ประจำปี2563ชั้นสายสะพายเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีวันนี้29มกราคมเป็นประกาศที่เกี่ยวกับการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาแก่บุคคลทั่วไป 12,868 คนซึ่งมีคนดังหลายคนได้รับพระราชทานด้วยตูนบอดี้สแลมได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าวประเภทปฐมดิเรกคุณาภรณ์ในโควต้าของกระทรวงสาธารณสุขนอกจากนี้ยังพบว่านายสุภชัยจิรวนนท์ประธานกรรมการบริหารบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนก็ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประเภทเดียวกันนี้ในโควต้าของกระทรวงศึกษาธิการนายชาติสิริโสพลพนิชกรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการบริหารบริษัทธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานในโควต้าของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายเฉลิมหันพานิชประธานกรรมการประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบางกอกเชนออสปิทอลจำกัดมหาชนที่บริหารงานโรงพยาบาลเกษมราษฎร์อยู่ในโควต้าของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมส่วนนายประเสริฐปราสาททองโอสถประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนหรือ BDMSได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณากรปฐมดิเรกคุณาภรณ์ในโควต้าของกระทรวงยุติธรรมนอกจากนี้นางนวลพันธ์ล่ำซามหรือมาดามแป้งกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายประเภทเหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ในโควต้ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ยังไม่หยุดกาละแมโดนขุดต่อกินแล้วเลิกทะเลาะอ้างไอสไตล์คิดค้นของใหม่ยังไม่หยุดอีกกาละแมโดนขุดต่อรีวิวกินอาหารเสริมแล้วเลิกทะเลาะกันพร้อมอ้างอะไรที่ไม่เคยมีไม่ใช่ว่าในโลกนี้จะไม่มีเหมือนอย่างอัลเบิร์ตไอน์สไตน์หลังจากเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา28มกราคม64พิธีกรชื่อดังกาละแมพัชรศรีเบญจมาศพร้อมทนายความเดินทางเข้าชี้แจงต่อกรรมาธิการสทพร้อมยืนยันว่าเธอรีวิวผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากประกันการจริงของลูกค้าและไม่ได้มีเจตนาลอกลวงผู้บริโภคแต่ไม่ทราบหลักเกณฑ์โฆษณารวมถึงกฎประกาศห้ามของอย.อ่านข่าวโซเชียลเดือดตวกยับกาละแมรีวิวอาหารเสริมโควิดมะเร็งหายท้าเปิดชื่อคนใช้อ่านข่าวทัวลงมดดำเชื่อกาละแมเจตนาดีแต่ถูกตัดคลิปสั้นๆโดนถล่มเละแถแทนเพื่อนอ่านข่าวกาละแมโผล่จงกรมทสทยันรีวิวตามประสบการณ์รับไม่รู้ข้อกิโลเมตรประกาศอย.ด้านโลกโซเชียลกลับวิพากษ์วิจารณ์อย่างร้อนระอุพร้อมทั้งแชร์คลิปวิดีโอที่เธอไลฟ์สดหลังได้เข้าไปชี้แจงต่อเจ้าหน้าที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นโดยช่วงหนึ่งกาละแมเผยว่าเธอได้พัฒนาตนเองรวมถึงแก้ไขข้อผิดพลาดอะไรที่ไม่รอบครอบไม่รู้โดยวันนี้กระจ่างแล้วเพราะก่อนหน้านี้เห็นว่าใครๆเขาเขียนกันเราดูในอินเทอร์เน็ตคนนู้นคนนี้บอกกินแล้วหายนึกว่าเขาพูดกันได้คลิปวิดีโอนอกจากนี้กาละแมเผยช่วงหนึ่งของไลฟ์สดอีกว่าเธอเคยคิดว่าอะไรที่มันไม่เคยมีไม่ใช่ว่าในโลกนี้จะไม่มีเหมือนอย่างที่โรเบิร์ตไอน์สไตน์คนคิดค้นอะไรใหม่ๆขึ้นมาหลอดไฟหรือแม้กระทั่งเครื่องบินตระกูลไร้ซึ่งกาละแมว่าช่วงแรกๆเขาคงเจ็บปวดเหมือนกันกับการที่คนไม่เชื่อเขาว่าเฮ้ยมันมีจริงเหรอคลิปดูวิดีโอแถมโลกทวิตเตอร์ยังขุดคลิปวิดีโอเก่าที่กาละแมเคยรีวิวว่ามีลูกค้าท่านหนึ่งตั้งแต่แรกๆบอกว่าไม่ไหวแล้วตีกันในบ้านลูกค้าไม่รู้จะทำยังไงดีจึงตัดสินใจชงอาหารเสริมกินกันคนละแก้วผัวกับเมียปรากฏว่าสงบลงซึ่งไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเหตุการณ์สงบเลิกอารมณ์เสียคือสมองทำงานไม่สมบูรณ์ไม่มีอาหารโดยตัวนี้คืออาหารพลังของสมองคลิปวิดีโอทำเอาบรรดาชาวเน็ตวิจารณ์กันอย่างดุเดือดว่างงมากซึ่งสรรพคุณ108นึกว่าสกัดจากผงกระดูกหลวงปู่เคมเป็นยาวิเศษจากโดเรมอนซะอีกรวมถึงชาวเน็ตบางรายแอบแซวว่าเขาชื่ออัลเบิร์ตไม่ใช่โรเบิร์ตคุณกาละแมยังอีกยังไม่หยุดอีกไปเปรียบกับไอน์สไตน์ว่าไปนู่นด้วยความที่เคยเคารพหยุดเถอะค่ะแล้วก็ยอมรับแค่นั้นเองง่ายๆเองค่ะใช่คุณเขาลบไปแล้วแต่เราแคปไว้ค่ะสิบห้าปีแฟนคนแรก2ปีคู่ชีวิตซาร่าเอมฉลองครบรอบแต่งงานโรแมนติกน่ารักมากซาร่าเอมฉลองครบรอบแต่งงานแบบเรียบง่ายและอบอุ่น15ปีที่คบกันเป็นแฟนและ2ปีที่เป็นสามีภรรยาเป็นคู่สามีภรรยาที่ความหวานยังเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความรักที่มีให้กันแบบเหนียวแน่นสำหรับคู่ของซาร่าเล็กกับเอ็มสืบสกุลหรือ MOIC ล่าสุดทั้งคู่จับมือกันไปฉลองครบรอบ2ปีที่แต่งงานเปลี่ยนสถานะมาเป็นคู่ชีวิตภายใต้บรรยากาศที่เรียบง่ายแต่อบอุ่นเต็มไปด้วยกลิ่นไอของความรักซึ่งซาร่าได้เขียนถ่ายทอความรู้สึกไว้ว่า Only with the time can slow down a bit happy Annieแพทเอ็มซูเอฟสกุลเครื่องหมายสี่เหลี่ยม SM ขีดล่าง Always ทางด้านเอ็มก็ได้โพสต์ไว้เช่นกันว่า The Refreshing 2 Year with at Sara Leke เครื่องหมายสี่เหลี่ยม SM ขีดล่าง Always หลายคนเห็นแล้วต่างบอกว่าเป็นคู่ที่น่ารักมากๆ
พร้อมกับเข้ามาร่วมอวยพรและแสดงความยินดีกับความรักที่มั่นคงของทั้งสองคนต้องบอกว่าคู่ของซาร่าและเอ็มนั้นเป็นคู่ที่ถูกลิขิตให้มาเจอกันจริงๆเพราะทั้งคู่ต่างเป็นรักแรกของกันและกันคบเป็นแฟนกันมา15ปีและเข้าพิธีแต่งงานเปลี่ยนมาเป็นสามีภรรยาได้2ปีซาร่าเล็กควงเจ้าบ่าวฉลองแต่งรักหวาน15ปีเราคือรักแรกของกันและกัน